โหดูภาพทิพย์ดิร้อนมากวันนี้มาอยู่ที่ไหนเนี่ยร้อนๆ อย่างนี้ที่3 บีชวนพาเล่นน้ำที่เพพอร์ตค่ะตามเข้ามาเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสวนน้ำเพพอร์ตแล้วค่ะตามเข้ามาข้างในกันเลยค่ะก็คือเราก็ต้องซื้อตั๋วเข้าก่อนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นใช่ค่ะโปรโมชั่นตลอดเดือนมีนานี้เลยนะคะจ่ายเฉพาะคนเล่นเท่านั้นค่ะพี่บูมค่ะสำหรับเด็กน้อยที่ส่วนสูงไม่เกิน90เซนติเมตรนะคะและผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีรวมถึงผู้พิการชาวไทยนะคะเข้าฟรีค่ะตอนนี้ลูกๆเราไปเล่นในส่วนน้ำเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะมาถึงก็กระโดดลงน้ำไปเลยค่ะแต่ว่ามาถึงส่วนน้ำเพพอร์ตนะคะที่ส่วนน้ำเพพอร์ตเนี่ยทุกคนที่ลงน้ำจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะเพื่ออะไรนะคะพี่บูมเพื่อความสะอาดครับและสุขภาพที่ดีสำหรับส่วนร่วมสำหรับคนที่ไม่ได้ชุดว่ายน้ำหรือไม่ได้เอาหมวกมาครับทางเพพอร์ตก็มีบริการนะให้เช่าด้วยเครื่องเล่นในสวนน้ำเพพอร์ตนะครับก็เน้นเป็นเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กเล็กๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยความลึกของน้ำครับก็ไม่ได้ลึกมากนะครับก็เด็กๆยืนถึงครับแล้วที่สำคัญครับมีไลฟ์การ์ดนะครับคอยดูแลตลอดเวลาด้วยครับจากบรรยากาศภายในนะครับก็มีโซนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ซุ้มสำหรับเล่นกิจกรรมครับซึ่งก็จะมีโซนกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีรอบเวลาในการเล่นกิจกรรมครับในส่วนของเรื่องการศึกษานะครับตอนนี้ทางเพพอร์ตก็มีเรื่องของการรณรงค์ครับเอานักเรียนจากโรงเรียนนะมาอบรมต่างๆครับมีทั้งเรื่องของการช่วยชีวิตจากการจมน้ำซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุจากการจมน้ำเนี่ยเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนั้นเลยสำหรับสวนน้ำเพพอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นสวนน้ำนะที่ร่มรื่นครับมีจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับเรามาช่วงบ่ายช่วงกลางวันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะฮะนี่มีต้นไม้ครับลมรื่นจริงๆนะเฮ้ยนี่ๆเราเจอคนดังของเพพอร์ตด้วยค่ะตามมานี่แล้วนี่เลยค่ะพี่นโมนะคะคนดังของที่เพพอร์ตแห่งนี้ค่ะที่นี่ครับมีโซนนั่งชิลๆนะฮะเป็นบรรยากาศแบบชายหาดครับซึ่งมีทรายจริงๆให้เล่นด้วยเฮ้ยใครหลับอยู่เนี่ยหน้าคุ้นๆแน่แอบมาทำอะไรตรงนี้สบายค่ะเหมือนอยู่ในทะเลเลยนี่เลยค่ะต้องขอบคุณทางเพลย์ฮอตมากเลยนะคะที่จัดโปรโมชั่นจ่ายเฉพาะคนเล่นเราได้มานั่งชิลสบายๆกินอาหารเหมือนอยู่ริมทะเลแบบนี้พี่บูมใช่ไหมแล้ววันนี้เราสั่งอะไรมากินใช่ค่ะนี่เลยแล้ววันนี้เราไม่ได้มากันแค่นี้ไงเรามากันหลายคนใช่ป่ะคะเราก็เลยต้องจัดเซตใหญ่สุดคุ้มนี่เลยค่ะชุดพิซซ่าชุดนี้นะคะทั้งเซตเนี้ย480บาทเองพี่บูมพิซซ่าพิซซ่ามีให้เลือก3หน้าใช่ค่ะซีฟู้ดมาการีต้าแล้วก็ฮาวายเลือกมาการีต้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่เลยก็มีมาพร้อมกับปีกไก่นะคะแล้วก็เป็นฟรายแล้วก็น้ำโค้กค่ะมีน้ำพัดลมในชุดด้วยใช่คุ้มจริงๆคุ้มมากๆตัวนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้สั่งมาแค่นี้ค่ะพี่บูมเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปว่าเราสั่งอะไรมากินกันนะคะค่ะเมื่อกี้บางคนอาจจะไม่ถนัดกับอาหารฝรั่งนะคะมาดูเซตนี้ของที่เพย์พอร์ตเลยค่ะนี่เลยตำถาดค่ะว้าวจานนี้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเลยเพราะว่าเมนูเซตนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะพี่บูมจริงเหรอพี่บูมไม่ทายทั้งเซตนี้เท่าไหร่เซตนี้มีตำถาดด้วยมีไก่มีไก่ทั้งตัวนะคะทั้งตัวใช่ไหมใช่แล้วก็มีลาบหมูลาบเขาเหนียวมาให้ด้วยเขาเหนียวให้ด้วยอย่างนี้ต้อง500-600แน่นอนครับระดับมาเที่ยวสวนน้ำแบบนี้350บาทเท่านั้นเองค่ะพี่บูมอุ้ย350เองเหรอใช่โอ้โ
หได้กินข้างนอกเนี่ยยังไม่ได้เลยเนาะหิวอะไรครับโอเคเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยหันไปบอกทางนู้นเลยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยจริงจังอร่อยมากจริงไม่ร้องกว่านี้ร้องกว่านี้แล้วเขาก็จากไปพร้อมกับไก่ย่างไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเอาไก่เอาอาหารไปกินในสระไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องต้องทานให้เสร็จตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับชอบเพย์พอร์ตไหมครับชอบครับวันหลังมาอีกไหมครับมาอร่อยมากเลยครับเผ็ดครับแต่ว่ามันอร่อยมากโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับทุกครั้งที่เราไปกินส้มตำครับเราต้องมีคนมาช่วยชิมนะจำได้ไหมคราวที่แล้วเนี่ยมีผู้เปิดเผยใบหน้าไม่ได้ครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะได้พบแล้วครับผู้เปิดเผยใบหน้าได้ฮะนักของเราเองวันนี้มีตำถาดด้วยน่าจะถนัดกันนะน่าถนัดกันจัดเลยเป็นตำลาวอันนี้เป็นอะไรตำไรตำลาวใช่ไหมตำลาวนี่ผู้เชี่ยวชาญครับแซ่บป่ะเผ็ดสะใจมากเลยค่ะอีกอย่างนึงค่ะอร่อยไหมอร่อยต้องดูที่องค์ประกอบด้วยนะพี่บูมเนี่ยถ้าปลาไม่กรอบนี่จบเหมือนกันนะเออนี่ปลากรอบเหนียวใช่ไหมได้ยินเสียงเคี้ยวป่ะคะกรอบมากอร่อยระหว่างนี้ครับเมื่อกี้เขายกอันนี้มาเสิร์ฟอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นยำตะไคร้กุ้งสดค่ะหน้าตาน่าทานมากน้องผมลองดูนะอันนี้เป็นชุดแต่อันนี้เราสั่งมาใช่ค่ะอันนี้สั่งมาแย่น้องที่นี่เขาแนะนำเลยว่าต้องลองปิดปากเงียบเลยเต็มปากกุ้งสดมากเลยค่ะหอมเนาะหอมตะไคร้หอมตะไคร้มากแล้วก็แบบสดจริงๆคอนเฟิร์มสมเป็นยำตะไคร้กุ้งสดที่อยู่ด้านหลังครับนี่เลยค่ะนี่เลยจานนี้120บาทมาแล้วค่ะมาตามสัญญาแล้วที่สัญญาไว้ว่าเย็นนี้จะมีของมาแจกกันเพียงร่วมกติกาง่ายๆกับทางทีสาวีโดยการแชร์โพสต์นี้ออกไปค่ะแล้วแท็กเพื่อนที่อยากจะมาชวนมาเที่ยวด้วยกันที่เพย์พอร์ตกี่คนก็ได้แล้วเขียนแคปชั่นว่าไปเที่ยวเพย์พอร์ตกันเถอะหลังจากนั้นนะคะวันที่6ค่ะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้าเพจที3 d ค่ะรับไปเลยค่ะบัตรเล่นน้ำที่เพย์พอร์ต4ใบค่ะพร้อมนี่เลยชุดเซ็ตกระเป๋าเพย์พอร์ตค่ะมีกระเป๋าให้1ใบนะคะแล้วก็สมุดเพย์พอร์ตพร้อมด้วยเสื้อรักในหลวง1ตัวค่ะ6รางวัลที่เหลือค่ะรับไปเลยค่ะบัตรเล่นน้ำที่เพย์พอร์ตรางวัลละ2ท่านค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาตามรอยความสนุกและความอร่อยแบบที่ 3D ในวันนี้นะคะมากันได้เลยค่ะที่สวนน้ำเพย์พอร์ตค่ะเขาเปิดให้บริการทุกวัน 10:30 ถึง 2:00 ค่ะอย่าลืมนะคะตลอดเดือนนี้คนไม่เล่นน้ำเข้าฟรีค่ะ